แล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าประจำเช้าวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566ค่ะตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน8นะคะปีเถาะค่ะวันนี้พบกับเรา2คนนะคะมีน้องสีส้มเพ็ญประไพวงเสงี่ยมนะคะค่ะแล้วก็ต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะสำหรับรายการของเราก็จะเจอกันเนาะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่ว่าก็จะสลับสับเปลี่ยนผู้ที่ทำหน้าที่จัดรายการนะคะก็จะมีผู้จัดหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่นะคะก็จะเจอกันได้ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 KHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยขอบคุณท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำชุมชน ทุกท่าน นะคะที่เปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกเช้านะคะปลุกผู้ฟังทุกเช้าจริงๆด้วยข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะแล้วก็วันนี้มีในส่วนของสามารถติดตามได้ทางเพจด้วยนะคะเพจข่าวยามเช้ากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ร่วมจัดรายการกับพวกเรานะคะแล้วก็วันนี้ทีมงานเทคนิคค่ะเป็นพี่ช่างชื่อว่าพี่ช้างมานะพลอยเลิศนะคะบอกว่าวันนี้จำชื่อพี่เขาได้แล้วเพราะว่าพี่เขาเพิ่งมาบรรจุใหม่ไปเอ้ยชื่อพี่อะไรอ่ะ เป็นพี่ช้างนะคะสุดหล่อของเราแล้วก็มีพี่สายชนนีซังรวมถึงทีมงาน Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทีมข้อมูลจากพี่มดธนาพรศรีหาตานะคะค่ะก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่พร้อมตื่นเช้ามาก่อนคุณผู้ฟังอีกนะมาทำหน้าที่นะให้คุณผู้ฟังได้มีข่าวดีๆได้รับฟังในเช้าวันนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาเริ่มข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะไปดูที่เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับสภาพอากาศในวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบอกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนค่ะในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียจึงทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะส่วนตอนนี้นะคะพายุ Depression ขนุนปกคลุมคาบสมุทรเกาหลีใต้ในขณะคาบสมุทรเกาหลีนะคะในขณะที่มีพายุไต้ฝุ่นอีกลูกค่ะชื่อว่าแรงที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่14-15สิงหาคมนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะเดินทางในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนประเทศไทยนะพายุ2ลูกนี้ก็ไม่ได้ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะคะค่ะ
มาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างว่าที่ไหนจะมีฝนตกหนักกันบ้างนะคะถ้าเป็นบริเวณภาคเหนือนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะฝนน้อยอยู่ทีเดียวนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ20ของพื้นที่ที่จะมีฝนตกนะคะภาคกลางค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็จะมีปริมาณฝนประมาณร้อยละ 30% ของพื้นที่นั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับในวันนี้นะคะก็วางแผนการเดินทางการไปทำงานการเพาะปลูกพืชผลต่างๆได้นะคะค่ะมาดูข้อความจากทางเพจ Facebook ข่าวยามเช้าของเรากันบ้างนะคะก็มีหลายท่านทักทายเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งสติกเกอร์สวัสดีมีสติกเกอร์แบบกางร่มมีฝนตกด้วยนะคะ อยู่ที่ไหนเอ่ยนะก็มี Hello เข้ามาด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีครับสองสาวคนสวยครับจาก คุณอเนกพริกไทยนะคะคุณไก่เกศยองคุณทองใสสีดาส่งหัวใจมาให้ป้าวันดีสวัสดีนะคะคุณป้าวันดีค่ะจาก อยุธยาเนาะคุณสแสวงใช่ไหมคะจากเพชรบูรณ์บอกอากาศดีคุณแสวงหรือคุณสว่างอ่านผิดต้องขออภัย เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะ แล้วก็คุณไก่เกษยังบอกว่านครสวรรค์เนี่ย27องศานะเช้านี้นะคะขอบคุณมากที่รายงานสภาพอากาศกันมานะคะคุณขนงแสนสุขบอกว่าสวัสดีครับทุกท่านครับนะคุณอักษรสวรรค์บอกว่าลุกไปทำอะไรยังไม่ได้เพราะว่าข่าวยามเช้ายังไม่มาตอนนี้สองสาวคุยกันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวคุณยายจะขอนึ่งข้าวก่อนโอ้ทำกับข้าวไปด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นสื่อเสียงเนาะคุณผู้ฟังสามารถไปทำกิจกรรมต่างๆในช่วงเช้าได้เลยแล้วก็เปิดฟังไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็มาพิมพ์ตอบมาส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจกันได้นะคะคุณกล้วยไม้สีรุ้งบอกว่าสวัสดีค่ะน้องส้มน้องต้อมและทีมงานทุกคนวันนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขนะคะค่ะเช่นกันนะคะสุขหรรษาแล้ววันนี้แล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์จันทร์เป็นวันหยุดต่อเนื่อง3วันด้วยนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปบอกรักไปหาคุณแม่ไปทํากิจกรรมดีๆกับครอบครัวในโอกาสวันแม่แห่งชาติกันนะคะค่ะพูดถึงเรื่องสถานการณ์น้ํากันสักนิดนึงนะคะไปที่จังหวัดตากค่ะชลประทานจังหวัดตากนั้นมีการประกาศพร่องน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดเพื่อบริหารจัดการน้ำรองรับฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้นะคะโดยโครงการชลประทานตากมีการประกาศระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดหรือว่าหัวฝายตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่ลอดจังหวัดตากเนื่องจากปัจจุบันนั้นมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็นร้อยละ90ของความจุอ่างค่ะที่กลุ่มแล้วก็มีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการว่าระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้จะมีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือจึงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดเพิ่มมากขึ้นจึงมีแผนบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยจะดำเนินการระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งบริเวณฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติปริมาณ2.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็คิดเป็นปริมาณน้ำประมาณ 183,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะทั้งนี้เรื่องของการระบายน้ำดังกล่าวก็จะไม่ส่งผลต่อพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงนะคะอันนี้ก็บอกไว้ให้ทราบก็แล้วกันนะคะและในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็มีการเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรคะคุณต้อมคะค่ะสำหรับที่อำนาจเจริญนะคะก็จากประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะแจ้งว่ามีปริมาณฝนตกหนักสะสมในลุ่มน้ำโขงตอนล่างนะคะประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่างนะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงของวันที่10ก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะคะโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
ก็ขอให้อำเภอชานุมานนะคะซึ่งมีพื้นที่ติดแม่น้ำโขงได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรแล้วก็ประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขงค่ะรวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงนะคะได้ทราบล่วงหน้าพร้อมกับเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำดังกล่าวด้วยรวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์และก็เตรียมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนหากว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์โทร045-523-133นะคะหรือว่าจะเป็นสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะไปดูเรื่องต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันหยุดยาววันแม่แล้วนะคะ12สิงหาคมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังวางแผนที่จะไปทำกิจกรรมอะไรกับคุณแม่กันบ้างลองเขียนคอมเมนต์มาบอกกันสักนิดนึงนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็อาจจะไปกินข้าวกับคุณแม่หรือเปล่าพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่านะคะหรือว่าแค่ทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านกับคุณแม่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วหลายๆท่านก็ที่อยู่กับคุณแม่อยู่แล้วนะคะก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการกอดกันหอมเนาะอันนี้ก็เป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งนะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะมีกิจกรรมอะไรที่จะทำในวันพรุ่งนี้ก็ลองเขียนกันมาดูได้นะคะทีนี้เรื่องของแม่นะคะเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราตั้งแต่แรกเกิดนะคะเราจะเกิดมาไม่ได้ถ้าไม่มีแม่นะคะและในเรื่องของนมแม่ก็สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กทารกด้วยนะคะนมแม่นั้นยิ่งทารกแรกเกิดที่ป่วยยิ่งจะต้องได้รับนมแม่นะคะเรื่องนี้ค่ะกรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นมีความสำคัญต่อทารกแรกเกิดมากนะคะยิ่งทารกแรกเกิดป่วยก็ยิ่งต้องได้รับนมแม่เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและเสริมสร้างการเจริญเติบโตค่ะซึ่งในน้ำนมแม่นั้นก็มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์หลายชนิดเลยและนมแม่ก็เหมือนยาวิเศษดีๆนี่เองละค่ะนายแพทย์วีระวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนะคะว่าทารกแรกเกิดนั้นควรได้รับนมแม่อย่างเดียวไม่ต้องมีน้ำเปล่าไม่ต้องมีอะไรอย่างอื่นผสมเลยนะคะ6เดือนแรกตั้งแต่แรกเกิดนะคะและหลังจากนั้นหลังจากที่เด็กทารก6เดือนขึ้นไปนะคะก็สามารถเริ่มให้อาหารตามวัยคู่กับนมแม่ได้จนถึง2ปีหรือมากกว่าค่ะโดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วยนั้นให้คุณประโยชน์มากมายเลยซึ่งในน้ำนมแม่มีสารอาหารที่มีความจำเป็นจำเพาะต่อทารกแรกเกิดมากกว่า200ชนิดได้แก่ในเรื่องของเซลล์เม็ดเลือดขาวสารให้ภูมิคุ้มกันและฮอร์โมนนะคะและหากได้รับอย่างต่อเนื่องจนอายุครบ6เดือนจะมีโอกาสเสี่ยงและเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับนมแม่ค่ะที่สำคัญเลยก็คือนมแม่นั้นเป็นเหมือนยารักษาโรคและสร้างสายใยรักจากแม่สู่ลูกได้เป็นอย่างดียิ่งป่วยยิ่งต้องได้รับนมแม่นะคะส่วนทางด้านนายแพทย์อัครฐานจิตจะนุยานนท์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าประโยชน์ของนมแม่ที่ทารกแรกเกิดได้รับโดยเฉพาะต่อทารกที่คลอดก่อนกำหนดนั้นจะได้รับประโยชน์ก็ได้แก่หนึ่งเลยก็คือการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะว่านมแม่เนี่ยแหละค่ะคือวัคซีนโดสแรกเลยของทารกของเด็กๆนะคะสองเลยก็คือสร้างระบบชีวภาพลำไส้ช่วยในการเติบโตที่ดีให้กับผนังลำไส้รวมถึงช่วยให้มีการเจริญเติบโตของระบบประสาทและหล่อเลือดของทางเดินอาหารค่ะสามนะคะอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโคลอสตรัมซึ่งเป็นน้ำนมหยดแรกที่แม้มีปริมาณน้อยแต่มีคุณค่ามากและจำเป็นต่อลำไส้รวมถึงลดการติดเชื้อในกระแสเลือดลดภาวะลำไส้เน่าซึ่งลดได้ถึงร้อยละ50และลดโรคจอประสาทตาผิดปกติชนิดรุนแรงน้ำนมแม่มีสารต่อต้านการติดเชื้อหลายชนิดค่ะนมแม่มีผลดีต่อการเจริญเติบโตของทารกรวมถึงด้านพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสติปัญญาเมื่อทารกได้รับนมแม่จึงเปรียบเหมือนยารักษาโรคและภูมิคุ้มกันโรคทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีคลินิกนมแม่ที่ให้บริการให้ข้อมูลให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้ทารกได้รับนมแม่โดยใช้บันได10ขั้นสำหรับทารกแรกเกิด
ป่วยทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยและเด็กป่วยเพื่อทารกจะได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่องและเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองค่ะก็เห็นบ่อยๆนะคะเวลาเด็กที่เขาคลอดก่อนกำหนดเนาะเขาก็จะไปอยู่ในตู้อบหลายท่านก็เอ๊ะสงสัยว่าเขาอยู่ในตู้อบจะกินนมแม่ได้ไหมคือกินได้นะคะแล้วก็สมควรกินด้วยเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อร่างกายของเด็กๆนะคะค่ะมาดูข้อความกันบ้างนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวบอกว่ารักแม่คิดถึงแม่มากๆนะคะคุณกล้วยไม้สีรุ้งบอกว่าตั้งใจจะใส่บาตรให้แม่ค่ะและถวายเป็นพระราชกุศลให้พระพันปีหลวงด้วยค่ะเมื่อวานก็ซื้อกางเกงให้แม่ค่ะท่านชอบนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะก็หลายๆคนมาแชร์กันได้นะนี่คุณอาทิตย์เรืองทองบอกว่าเลิกเล่าเพื่อแม่ครับโอ้ดีมากสุดยอดเลยนะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณนิคมบอกว่าอยู่กับคุณแม่กราบคุณแม่ทุกวันครับโอ้ค่ะน่ารักน่ารักมากนะคะค่ะก็แสดงความรักกับคุณแม่ในทุกๆวันไม่จำเป็นว่าเฉพาะวันแค่12สิงหาเท่านั้นทุกวันเป็นวันแม่คนเป็นแม่เนี่ยทำหน้าที่ความเป็นแม่เนี่ยไม่มีวันหยุดใช่ค่ะจะป่วยจะอะไรก็ยังเป็นแม่ก็ยังต้องทำหน้าที่เป็นคุณแม่อยู่นะคะค่ะค่ะไปข่าวต่อไปอันนี้จากกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณผู้ฟังพาณิชย์ค่ะช่วยเกษตรกรฐานรากนะคะลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์เปิดโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ซื้อในราคากิโลกรัมละ1บาทรายละไม่เกิน10ตันนะคะคุณผู้ฟังคะปัญหาต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะคะโดยเฉพาะรายเล็กค่ะแล้วก็รายย่อยที่เลี้ยงสุกรไก่ไข่ไก่เนื้อนะคะซึ่งมีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะก็ให้ความสำคัญค่ะได้มีการระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือภายใต้มาตรการต่างๆที่เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นผลโดยล่าสุดนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการจัดทำโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะด้วยการช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์และได้รับมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมหรือ GFM นะคะได้มีทางเลือกนะคะซื้ออาหารสัตว์ได้ในราคากิโลกรัมละ1บาทรายละไม่เกิน10ตันหรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อ1รายนะคะซึ่งได้กำหนดให้เกษตรกรยื่นคำขอรับการสนับสนุนค่าบริการจัดการภายในวันที่12สิงหาคมนี้พรุ่งนี้แล้วรีบเลยนะคะวันนี้รีบเลยโดยดาวน์โหลดคำขอจากระบบขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์โดยเซิร์ชคำว่า feeddit.go.th นะคะสะกดช้าๆนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ feed.dit.go.th ค่ะหรือขอรับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะและสำหรับแนวโน้มในเรื่องของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญทางด้านของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในก็แจ้งว่ามีสัญญาณบวกนะคะที่ผลผลิตอาหารสัตว์เริ่มดีขึ้นวัตถุดิบหลายอย่างราคาปรับตัวลดลงไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองปลาป่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงเชื่อมั่นว่าราคาอาหารสัตว์จะไม่ปรับตัวสูงขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับผู้ที่สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้บ้านหรือโทรมาที่สายด่วนค่ะ1203นะคะสายด่วน1203เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนเต็มที่ค่ะค่ะราคาของอาหารสัตว์นะคะก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการนำเข้าของประเทศไทยนะคะมาดูเรื่องของการส่งออกในประเทศไทยกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องของมะพร้าวไทยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะคะในโดยเฉพาะในจีนนะคะก็พบกับการใช้สิทธิ์ส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็เปิดเผยถึงเรื่องของการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ในช่วง5เดือนแรกในปี2566ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมจำนวน12ฉบับค่ะมีมูลค่ารวม
33,455.12 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนในการใช้สิทธิ์สูงถึงร้อยละ 76.7 นะคะโดยสินค้าผลไม้ไทยอย่างเช่นทุเรียนฝรั่งมะม่วงและมังคุดเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในจีนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนค่ะอีกทั้งยังมีมูลค่าการใช้สิทธิ์ส่งออกสูงภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือACFTA นะคะมากกว่า 3,300 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้สินค้ามะพร้าวก็ยังเป็นหนึ่งในสินค้าผลไม้จากไทยที่มีการขยายตัวสูงในจีนค่ะสูงถึง 187.9 ล้านเหรียญสหรัฐโดยจีนมีการนำเข้ามะพร้าวทั้งกะลาจากไทยเป็นอันดับหนึ่งซึ่งการนำเข้าโดยใช้สิทธิ์ ACFTAทำให้ไทยนั้นได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจีนเหลือร้อยละ0จากเดิมที่จะต้องเสียภาษีร้อยละ60นะคะสำหรับกรอบความตกลง FTA ที่มีมูลค่าการใช้สิทธิ์สูงสุด5อันดับแรกก็ได้แก่ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์ส่งออกไปอินโดนีเซียสูงสุดค่ะรองลงมาก็เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นะคะความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลีย TAFTA และความตกลงการค้าเสรีอาเซียนอินเดีย AIFTA ค่ะขณะที่ความตกลงอาเซปหรือว่า RCEP ในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2566มีการส่งออกไปยัง10ประเทศก็คือญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียและเมียนมามีมูลค่าการใช้สิทธิ์รวม 570.34 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวร้อยละ 81.5 นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้านี้ค่ะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการใช้สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ต่างๆนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าทางด้านภาษีอีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถให้ผู้ส่งออกไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างไรก็ตามค่ะสินค้าที่จะส่งออกนั้นต้องมีมาตรฐานคุณภาพดีเป็นไปตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีหากผู้ส่งออกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศนะคะ www.dft.go.th หรือโทรศัพท์ก็ได้ค่ะสายด่วน1385ค่ะค่ะนอกจากขออภัยนะคะนอกจากการส่งออกสินค้ามะพร้าวแล้วนะคะผลไม้อื่นๆก็เยอะแยะมากมายและที่สำคัญรวมไปถึงส้มโอไทยด้วย อันนี้ส้มโอไทยของเราเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นนะคะไปไกลถึงนู่นเลยโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะระบุนะคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมอนุญาตนำเข้าส้มโอไทยทุกสายพันธุ์ภายในปี2567ปีหน้าเนาะค่ะใช่แล้วค่ะทุกสายพันธุ์เลยนะอาจเตรียมปลูกส้มโอกันค่ะส้มโอนี่ก็ต้องดูคุณภาพกันด้วยนะคะใช่โดยนายพิสารพงษาพิษนะคะเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะหรือมกอชนะคะท่านก็เปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารภายใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่13นะคะฝ่ายญี่ปุ่นค่ะได้เตรียมอนุญาตนำเข้าส้มโอไทยทุกสายพันธุ์เพื่อผลักดันการเปิดตลาดส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งแล้วก็ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนะคะหลังญี่ปุ่นให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการกำกับดูแลการผลิตและการบริหารจัดการการส่งออกส้มโอของไทยจึงพิจารณายกเลิกมาตรการจำกัดสายพันธุ์ในการนำเข้าส้มโอของไทยโดยหลังจากนี้ค่ะมกอชนะคะก็จะร่วมดำเนินการกับฝ่ายญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าในปีหน้านี้นะคะ2567ประเทศไทยจะสามารถส่งออกส้มโอไปญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ก็จะช่วยขยายการส่งออกส้มโอไปสู่ญี่ปุ่นมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะไปต่อเรื่องของเศรษฐกิจกันต่อนะคะการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั้นมีการอนุมัติลงทุนแล้วนะคะ2ล้านล้านบาทมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะทางรัฐบาลก็เชื่อว่าจะเป็นต้นแบบพื้นที่เป้าหมายของนักลงทุนผลักดันเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะโดยเรื่องนี้นางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความสำเร็จการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งมีการลงทุนเกินเป้าหมายที่วางไว้ก็คือหลายๆที่เนาะมาลงทุนที่ EEC นะคะ
ดยตอนแรกเนี่ยมีการวางเป้าหมายมูลค่าการลงทุนอยู่ที่1,500,000,000 บาทอนุมัติการลงทุนแล้วถึง2,000,000,000 บาทค่ะก็เป็นการลงทุนที่ส่วนใหญ่มาจากเอกชนโดย3อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนสูงสุดก็ได้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดนะคะ5อันดับแรกเลยก็คือญี่ปุ่นค่ะตามมาด้วยสาธารณรัฐประชาชนจีนสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาและฮ่องกงค่ะนอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่3และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ท่าเทียบเรือ F นะคะทางนี้การพัฒนา EEC ให้เป็นต้นแบบพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบเป็นเป้าหมายของนักลงทุนช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะค่ะได้ยินพูดถึงในเรื่องของรถไฟนะคะก็มีด้วยนะคะในเรื่องของนี้ค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้นำร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าค่ะจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์และรถไฟชานเมืองนะคะมุ่งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนายอธิรัตน์รัตนเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรค่ะด้วยระบบดิจิทัลหรือว่าเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนั่นเองนะคะเพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และดิจิทัลแพลตฟอร์มมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพโดยผลักดันการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษสอดคล้องกับสภาวะการใช้งานของการรถไฟแห่งประเทศไทยอันจะก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมนะคะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยซึ่งในระยะเริ่มต้นก็จะใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และพื้นที่ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นสถานีต้นแบบนะคะเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาค่ะทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะอยากจะขยายแบบทุกหน่วยงานด้วยถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานหมุนเวียนกันด้วยนะลดโลกร้อนแล้วก็ทำให้เป็นพลังงานสะอาดกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมารับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะค่ะเรื่องดีๆกับปตท.ในโอกาสครบรอบ45ปีปตท.ขอมอบเพลงพิเศษเธอคือพลังของฉันแทนคำขอบคุณโดยมีคุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตศิลปินขวัญใจคนไทยทุกวัยและคุณอิงวรันธรเปานินศิลปินยอดนิยมร่วมเป็นตัวแทนปตท.ถ่ายทอดบทเพลงขอบคุณคนไทยเธอคือพลังของฉันสำหรับพลังใจและการสนับสนุนอันดีที่มีให้กันตลอด45ปีที่ผ่านมาในอัตพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าการก้าวสู่ปีที่45ของปตท.อาจเปรียบเทียบได้กับคนวัยกลางคนซึ่งถือเป็นวัยที่ต้องมีความรับผิดชอบและทำหน้าที่สนับสนุนอยู่เคียงข้างกับคนทุกวัยทั้งคนรุ่นใหญ่ที่ได้เดินก้าวมาร่วมกันและคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตและขับเคลื่อนประเทศไทยไปในอนาคตถือเป็นความตั้งใจของปตท.ที่ให้เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตและอิงวรันธรเปานินมาร่วมเป็นตัวแทนถ่ายทอดบทเพลงที่มีความหมายพิเศษนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้กับคนไทยตลอดจนภาพยนตร์โฆษณาในวาระครบรอบ45ปีที่สื่อสารถึงการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันของปตท.ในฐานะองค์กรพลังงานของไทยที่อยู่ร่วมกับคนไทยตลอดมาในปี2566ซึ่งเป็นปีที่สำคัญนี้ปตท.มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและการก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานอาทิการขยายการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรตลอดจนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโภชนาการเพื่อสุขภาพทั้งการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชครบวงจร
อีกทั้งการเริ่มต้นลงมือปลูกป่าเพิ่มเติมอีก2ล้านไร่เพื่อเป้าหมายการดูดซับก๊าซเรือนกระจกมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องปตท.มุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงแจกอาหารพระราชทานตรวจสุขภาพเบื้องต้นมอบยาสามัญประจำบ้านบริการตัดผมพร้อมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์การแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในวันที่11สิงหาคมณชุมชนรอบเขตพระราชฐานกรุงเทพมหานครและภูมิภาคมะลิร้อยมาลัยรักกราบตักแม่ดุจรักแท้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสแทนทุกคำรำพันถ้อยร้อยดวงใจรักยิ่งใหญ่เปรียบรักแม่แน่นิรันดร์12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติยามเช้าเข้าถึงประชาชนนาฬิกา38นาทีนะคะเอ๊ะใครจะเข้าแย่งกันช่วยกันเขาเรียกว่าช่วยกันจัดรายการนะคะก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวยามเช้าค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารมาทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเพจ Facebook ไลฟ์กันสักนิดนึงนะคะมีใครพิมพ์เข้ามาบ้างทักทายอะไรกันบ้างนะคะคุณสยันสวัสดีค่ะยามเช้านะคะเจ๊ท้อลุงออกนะคะบอกว่าอรุณสวัสดิ์รับฟังประจำทุกวันจาก Facebook บ้างวิทยุบ้างนะคะเราก็มีหลายช่องทางนะสามารถรับฟังกันได้นะคะคุณวิไลวรรณคุณธนิกาคุณอํานวยคุณสุริยานะคะก็ทักทายกันเข้ามาคุณอํานวยบอกว่าจังหวัดตากวันนี้อากาศดีมีฝนนะคะเอ๊ะอากาศดีแต่มีฝนก็อาจจะมีฝนเป็นอากาศดีก็ได้นะแล้วก็ทำให้หน้านอนขึ้นค่ะคุณพกากรองนะคะบอกว่าพกากรองค่ะรักแม่ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะสวัสดีสาวสวยทั้งสองท่านค่ะไม่มาบอกรักคุณแม่ผ่านรายการเราด้วยน่ารักมากเลยนะคะบางคนเอ๊ะในชีวิตจริงอาจจะไม่กล้าแสดงความรักกับคุณแม่มาพิมพ์มาโพสต์มาเม้นมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะรักเขาก็ต้องบอกให้เขารู้นะแสดงออกนะถูกต้องคุณแม่ก็ต้องบอกนะคุณแม่ก็ต้องบอกนะคุณธนิกาคุณธนิกาบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นแม่จะไม่ได้รู้สึกถึงความรักและความรู้สึกว่าแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็เป็นความสุขที่แสนวิเศษนะคะค่ะก็เป็นความรู้สึกคนที่เป็นแม่นี่จะมีพลังวิเศษจริงๆนะคะทุกคนค่ะสวัสดีทักทายคุณพงษ์นเรศปราบสกุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสองสาวสวยจากคุณสายฝนคุณสายฝนจอมพงษ์รื่นนะคะค่ะหลายๆท่านก็ทักทายกันเข้ามาสวัสดีทุกท่านเลยที่พังงาอากาศ24องศาอากาศเช้านี้สดใสนะคะโอเคสวัสดีทุกจังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยนะคะมาดูข่าวกันต่ออันนี้ข่าวเกี่ยวกับลูกจ้างที่เป็นประโยชน์เลยนะคะต้องบอกว่าครม.เขาไฟเขียวนะเคาะละเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลนะคะตามกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่ายนะคะพุทธศักราช2563จากเดิม 50,000 บาทเป็น 65,000 บาทนะคะนอกจากนี้ยังแก้เงื่อนไขลักษณะการบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะจากเดิมบาดเจ็บรุนแรงของศีรษะและต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเป็นบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะนะคะแล้วก็มีการปรับกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นด้วยทางนี้ก็ยังครอบคลุมนะคะผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจนเกิดภาวะไม่รู้สึกตัวหรืออัมพาตที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะสามารถเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงข้อนี้ได้เช่นอาการบาดเจ็บที่มีลักษณะหรือการรักษาดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันตามปกติเกินกว่า20วันกรณีศีรษะบาดเจ็บรุนแรงแต่อาจ
ไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่อาจผ่าตัดได้เช่นกะโหลกศีรษะแตกจนมีเลือดออกในช่องสมองบางรายอาจผ่าตัดไม่ได้หรือไม่ต้องผ่าตัดนะคะ3ก็คือกรณีตกจากที่สูงค่ะมีเลือดข้างในสมองแต่ไม่ต้องผ่าตัดนอนรักษาในห้องดูแลผู้ป่วยหนักหรือว่า ICU นะคะจำนวน3คืนมีเลือดออกในช่องท้องและไม่ต้องผ่าตัดซี่โครงหักหลายซี่มีเลือดในช่องอกเล็กน้อยหายใจขัดเล็กน้อยไม่ผ่าตัดนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้เพิ่มมารวมถึงในเรื่องของวงเงินค่ารักษาด้วยนะคะค่ะก็เป็นตัวอย่างในกรณีต่างๆที่เราอาจจะมีการบาดเจ็บที่สมองได้ว่าจะต้องมีการรักษาอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาค่าใช้จ่ายกันด้วยนะคะไปดูเรื่องต่อไปที่จะมาเตือนกันนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายใหม่ที่ต้องออกมาย้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะคะมีการย้ำกฎหมายใหม่นะคะที่ให้สามารถแจ้งอายัดบัญชีธนาคารได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแจ้งความในกรณีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินค่ะเรื่องนี้นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทาง DES นั้นได้มีการแก้ไขกฎหมายและออกเป็นพระราชกำหนดปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เรื่องของการอายัดบัญชีหรือระงับบัญชีม้าค่ะซึ่งให้อำนาจทางธนาคารสามารถระงับบัญชีได้ทันทีเลยเมื่อมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกรณีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินโดยไม่ต้องเข้าดำเนินคดีแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนตามกฎหมายฉบับใหม่ค่ะโดย EES นั้นได้มีการประสานงานกับสมาคมธนาคารไทยอย่างต่อเนื่องและธนาคารทุกแห่งรับทราบและได้มีการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีการรับแจ้งความหรือรับเรื่องร้องเรียนแล้วและถ้าหากมีผู้ไปร้องเรียนกับธนาคารแล้วไม่ยอมระงับบัญชีที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยออกมาแจ้งด้วยแล้วก็ย้ำด้วยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอ่ะเนี่ยโดนหลอกและหลอกให้โอนเงินต่างๆนานาโดยมิจฉาชีพนะคะแจ้งไปทางธนาคารก่อนเลยค่ะว่าฉันโดนอย่างนี้อย่างนี้นะคะให้เขาระงับการทำบัญชีไว้ก่อนแล้วค่อยไปแจ้งความอันนี้ก็จะเร็วกว่านั่นเองค่ะค่ะก็ดีเป็นการแก้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ในยุคนี้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหไปแบงค์ปุ๊บแบงค์ทำอะไรไม่ได้ค่ะไปแจ้งความก่อนเอาใบแจ้งความมาโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจริงๆเอาจริงๆว่าเวลาเราโอนปุ๊บเนี่ยมิจฉาชีพไวมากโอนออกทันทีใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะการโอนเนี่ยค่อนข้างไวมากเลยไวก็คือแบบไวมากเพราะว่าเราก็มีมือถือเครื่องนึงเนาะเราก็โอนได้ทุกอย่างเลยประมาณนี้นะคะใช่นะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของทุกอย่างเป็นดาบสองคมมีทั้งโทษและทั้งประโยชน์นะคะศึกษาการใช้การทำข้อมูลการทำธุรกรรมเนี่ยศึกษาดีๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำมีสติทุกขณะนะคะทุกคน ไปดูข่าวต่อไปค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะประกาศความสำเร็จโครงการสมาร์ทโชว์ห่วยพลัสค่ะช่วยปรับภาพลักษณ์ให้ร้านค้าโชว์ห่วยต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืนตั้งเป้าพัฒนาร้านโชว์ห่วย300ร้านค้าเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยในปีนี้นะคะโดยนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะท่านเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะได้ขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทโชว์ห่วยพลัสภายใต้แนวคิดพี่เลี้ยงโชว์ห่วยค่ะโดยได้เข้าไปช่วยพัฒนาร้านโชว์ห่วยที่มีขีดความสามารถเป็นร้านที่มีมาตรฐานแล้วก็มีความเข้มแข็งให้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงโชว์ห่วยซึ่งปีนี้ได้พี่เลี้ยงโชว์ห่วยมา21รายครอบคลุม4ภูมิภาคนะคะจากนั้นร้านที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นพี่เลี้ยงโชว์ห่วยเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือร้านโชว์ห่วยในแต่ละภูมิภาคให้พัฒนาเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยต่อไปโดยในปีนี้ค่ะก็ตั้งเป้าพัฒนารวม300ร้านค้านะคะทั้งนี้จะเข้าไปช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับร้านโชว์ห่วยเช่นการจัดสัมมนาออนไซต์ทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้โดยเฉพาะในด้านของบัญชีภาษีซึ่งเป็นข้อห่วงกังวลของโชว์ห่วยนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงโครงข่ายผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมการตลาดทั้งบูธสินค้าราคาพิเศษจากร้านค้าพี่เลี้ยงโชว์ห่วยแล้วก็บูธนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆจากพันธมิตรค่ะโครงการสมาร์ทโชว์ห่วยพลัสโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,900 รายนะคะสร้างมูลค่าการซื้อขายได้กว่า15ล้านบาทค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังเข้าไปช่วยปรับภาพลักษณ์ร้านโชว์ห่วยกันด้วยโดยทีมงานพี่เลี้ยง
้งนี่แหละค่ะจะลงพื้นที่นะสถานประกอบการนะคะเพื่อให้ความรู้แล้วก็ดำเนินการจัดร้านค้าจัดเรียงสินค้าตามหลัก5สอ5สอที่ว่าก็คือสวยสะอาดสว่างสะดวกและก็สบายค่ะช่วยปรับร้านค้าให้หน้ามองมีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ดูสวยงามมีระเบียบสะดวกในการซื้อขายก็จะช่วยดึงดูดลูกค้าแล้วก็เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นพร้อมกับส่งเสริมการใช้ระบบ POS นะคะช่วยให้ขายสินค้าได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วบริหารจัดการสต็อกสินค้าได้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาวด้วยแล้วก็คาดว่าจะสิ้นสุดโครงการสมาร์ทโชว์ห่วยพลัดในปี2566เนี่ยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจราว100ล้านบาทนะคะแล้วก็การพัฒนาร้านโชว์ห่วยด้วยพันธมิตรและร้านพี่เลี้ยงโชว์ห่วยเนี่ยจะเป็นการสร้างเครือข่ายค่ะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนแล้วก็เหนียวแน่นไม่เดินไปบนเส้นทางธุรกิจเพียงลำพังซึ่งทางกรมการพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็จะร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง27หน่วยงานในการเดินหน้าพัฒนาโชว์ห่วยต่อไปและพร้อมที่จะเปิดรับพันธมิตรใหม่ๆให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาโชว์ห่วยด้วยเพื่อผลักดันให้โชว์ห่วยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานของระบบการค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากในระดับชุมชนให้เติบโตต่อไปนะคะก็ร้านโชว์ห่วยเนี่ยจริงๆแบบร้านสะดวกซื้อบางอย่างก็ไม่มีสินค้าที่เหมือนที่ร้านโชห่วยมีขายนะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในชุมชนนะคะก็จะมีความใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากกว่าเห็นหน้ารู้เลยจะมาซื้ออะไรเท่าไหร่หรือบางทีก็ติดตั้งไว้ก่อนได้ค่ะวันนี้อันนี้ข้อดีใช่ไหมข้อดีค่ะข้อดีนะก็ใกล้ชิดกับชุมชนนะคะแล้วก็ร้านโชห่วยนะหลายๆท่านก็ขายคนเดียวบ้าง2คนบ้างนะคะอย่างที่บอกเลยเรื่องของบัญชีเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่การนำเทคโนโลยีมาใช้ก็อาจจะช่วยทำให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะไปเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาออกมาเผยผลสำเร็จโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกพบว่าสถานศึกษาพึงพอใจต่อการทำงานของผู้ประเมินร้อยละ95พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานเพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประเมินให้พัฒนาเป็นผู้ประเมินไปสู่ best quality consultant นะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนที่เป็นครูเนาะมีปัญหาหนักอกหนักใจมากก็คือไม่ได้สอนต้องมาทำเอกสารนะคะตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีการนำคนจากภายนอกเนี่ยมาทำเอกสารให้ประมาณนั้นว่างั้นเลยเถอะนะคะด้านเรื่องนี้ค่ะนางนันทาหงวนตัดรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากล่าวนะคะว่าผู้ประเมินภายนอกก็ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้พันธกิจหลักของสมศนะคะหรือว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะและเพื่อให้เป็นการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางสมศจึงมีโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกโดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องนะคะพบว่าสถานศึกษามีความพึงพอใจทั้งด้านทักษะของผู้ประเมินภายนอกกว่าร้อยละ95ด้านคุณลักษณะกว่าร้อยละ94และด้านความรู้ความสามารถร้อยละ94นะคะพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ทางสมศได้มีการดำเนินการประเมินสถานศึกษาไปครบหมดแล้วตามที่ได้ขอต้นสังกัดไว้กว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศค่ะโดยเหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังไม่พร้อมการประเมินและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนการประเมินรอบใหม่ในปี2567นะคะขณะนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่แล้วและย้ำด้วยว่าแม้ขณะนี้จะยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยสมศยังคงเดินหน้าทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนอกจากนี้นะคะในปีงบประมาณ2567สมศยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ประเมินภายนอกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยพัฒนาหลักสูตรและอบรมผู้ประเมินภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับผู้ประเมินภายนอกเป็น Best Quality Consultant ให้กับสถานศึกษาใน3บทบาทหน้าที่หลักทั้งด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีและผู้ประเมินภายนอกสะท้อนภาพลักษณ์ของสมศในระหว่างการปฏิบัติงานด้วยการทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนคุณภาพจัดการการศึกษาและเป็นผู้ให้การเสนอแนะกับสถานศึกษาอย่างถูกต้องตรงประเด็นภายใต้ความเป็นกัลยาณมิตรและไม่สร้างภาระให้กับสถานศึกษานะคะก็เรื่องของเด็กๆเนาะเขาเรียนอะไรไปก็ต้องประเมินกันสักนิดนึงว่าเอ๊ะที่เรียนไปที่สอนไปเป็นคุณภาพอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณภาพอีกหนึ่งองค์กรที่จะมาประเมินในตรงนี้นะคะค่ะ
มากันอีกเรื่องนึงนะคะเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลามค่ะชื่นชมประเทศไทยเป็นแบบอย่างการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกศาสนาพร้อมเชิญชวนแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการเกษตรในแอฟริกาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้ให้การต้อนรับนายฮุสไซน์บรอฮีมตอฮาเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่า OIC นะคะเข้าเยี่ยมคารวะที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะตามคำเชิญของนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ไทยได้ดีขึ้นโดยเลขาธิการ OIC นะคะก็ยินดีค่ะที่ได้มีโอกาสเยือนไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวชื่นชมที่ให้เสรีภาพนะคะปฏิบัติศาสนกิจของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันโดยเลขาธิการ OIC ก็ได้มีโอกาสไปเยือนชุมชนกูดีจีนด้วยซึ่งได้สำรวจพื้นที่แล้วก็พบกับผู้คนจากทั้งศาสนาพุทธคริสต์และก็อิสลามสะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะพร้อมยังชื่นชมนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลไทยด้วยในการสร้างสันติสุขและก็การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยในการประชุมของ OIC ในหลายโอกาสเนี่ยก็ได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทยรวมถึงกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงบวกและสร้างสรรค์ด้วยนะคะโอกาสนี้ค่ะทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการหารือถึงประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือกับ OIC เห็นพ้องขยายความร่วมมือในสาขาที่ไทยชำนาญและ OICสนใจด้วยซึ่งไทยได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตำแหน่งดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำ OIC หวังช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย OIC ซึ่งเลขาธิการ OIC ก็พร้อมสนับสนุนผู้แทนถาวรไทยนะคะเพื่อกระชับความร่วมมือด้านต่างๆแล้วก็ให้ความสำคัญกับสมาชิก OIC ในภูมิภาคแอฟริกาด้วยโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการเกษตรเห็นพ้องถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยินดีร่วมมือในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านสาธารณสุขความมั่นคงทางอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาที่ยั่งยืนการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์3ฝ่ายขณะที่เลขาธิการ OIC ก็เชิญชวนนะคะให้ไทยเนี่ยได้แบ่งปันความรู้ด้านการเกษตรและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะให้กับมิตรประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะค่ะก็เป็นการดำเนินการในหลายๆเรื่องนะคะในส่วนของเรื่องของภาวะโลกร้อนค่ะรัฐบาลเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการเดินหน้าแก้ภาวะโลกร้อนในทุกมิติพร้อมกับจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกและผลักดันเมืองสีเทพให้เป็นมรดกโลกด้วยค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมหรือ NDC ซึ่งใช้เทคโนโลยีการดักจับและการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์และมีการพิจารณาเห็นชอบร่างความตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาเซียนหรือ ACCC นะคะซึ่งก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนครั้งที่17ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2566ณสปป.ลาวค่ะและมีการเห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก Climate Club เพื่อเป็นเวทีระหว่างรัฐบาลสำหรับแลกเปลี่ยนนโยบายแนวปฏิบัติการทำงานและองค์ความรู้ลดก๊าซเดินกระจกให้ครบทุกมิติค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีการรับทราบความคืบหน้าการนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งจะมีการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่46ในปี2567ต่อไปจากนั้นเห็นชอบกำหนดท่าทีของไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งจะมีการพิจารณาเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยเป็นแหล่งที่4นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านับรวมกันทั้งประเทศไทยเลยเราจะมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้นเป็นแหล่งที่7อีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะอ่ะ
ไปดูกันที่เหลือเวลาอีก3นาทีจะรีบนำเสนอนะคะไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะห่วงคนไร้ที่พึ่งค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือทุกด้านพบเห็นคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งแจ้งสายด่วน1300อันนี้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะถ้าพบเห็นคนเร่ร่อนนะคะแจ้งไปที่สายด่วน1300ค่ะโดยที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะนายณัฐชัยนำพูลสุขสันต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยได้ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งรวมทั้งคนเร่ร่อนนะคะเพื่อป้องกันการสร้างความเดือดร้อนที่อาจจะส่งผลกระทบกับบุคคลอื่นทั้งประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีความห่วงใยคนไร้ที่พึ่งค่ะผู้ประสบความเดือดร้อนไม่มีที่พักอาศัยประสบปัญหาการดำรงชีพเป็นคนเร่ร่อนเร่งให้ความช่วยเหลือทุกด้านนะคะทั้งการช่วยเหลือเบื้องต้นและดำเนินการตามแผนงานให้คนไร้ที่พึ่งพ้นจากสภาวะยากลำบากค่ะได้เข้าถึงการได้รับการคุ้มครองนะคะตามกระบวนการทั้งการมอบเงินสงเคราะห์ให้คำปรึกษาส่งคืนครอบครัวกลับภูมิลำเนาส่งโรงพยาบาลรวมทั้งหางานหาอาชีพให้ด้วยนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เน้นย้ำนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันไม่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็หากพบเห็นคนไร้คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งนะคะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1300โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะไปที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยานะคะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีไข้เลือดออกไวรัสซิก้าไข้ปวดข้อยุงลายเพื่อระดมความร่วมมือและเร่งรัดการควบคุมแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยจะมีการเร่งรัดการดำเนินการใน6ด้านนะคะก็คือเรื่องของ1เลยการเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยผู้สัมผัส2สอบสวนโรคนะคะค้นหาผู้ป่วยเฝ้าระวังผู้สัมผัสของพื้นที่เป้าหมายควบคุมโรค3ลงพื้นที่ควบคุมโรคในรัศมี100เมตรรอบบ้านผู้ป่วย4การจัดการผู้ป่วย case management นะคะ5การสื่อสารความเสี่ยงและ6ภารกิจสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์เคมีสารเคมีงบประมาณต่างๆให้ทันเวลาและเพียงพอต่อการควบคุมโรคค่ะเนื่องจากที่จังหวัดพะเยานะคะมีการพบผู้ป่วยในโรคไข้เลือดออกไวรัสซิก้าไข้ปวดข้อยุงลายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็ยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังทั่วทุกภาคของประเทศไทยกันอยู่ด้วยนะคะค่ะขณะที่ทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะก็เร่งแก้ปัญหาโรงกำจัดขยะส่งกลิ่นเหม็นค่ะหลังมีผู้ร้องเรียนพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะคะรวมไปถึงที่จังหวัดพังงาอันนี้เป็นอีกกิจกรรมดีๆนะคะค่ะเขาจัดกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดBeat Cleaning วันที่10ถึง13สิงหาคมนี้เพื่อเร่งเก็บขยะคราบน้ำมันนะคะขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยเขาก็ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลด้วยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะค่ะมาเตือนสุดท้ายหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของเฟคนิวส์นะคะมีข่าวออกมาบอกว่าใช้ปัสสาวะหยอดจมูกรักษาโรคไซนัสได้นะคะเรื่องนี้ค่ะโอ้โหบอกเลยค่ะ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยทางกรมการแพทย์ออกมาบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์และคลินิกที่น่าเชื่อถือรองรับโดยน้ำปัสสาวะนั้นเป็นของเสียหรือสารที่เป็นส่วนเกินของร่างกายที่ไตขับออกมาทั้งยูเรียเกลือแร่แคลเซียมและสารอื่นๆถ้าหากสะสมไปมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายจึงมีการขับออกมานั่นเองก็แต่ว่าไม่ได้ใช้รักษาไซนัสอย่างไรแต่อย่างใดนะคะก็อย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อด้วยแล้วกันนะคะค่ะเอาละค่ะ 6:59 นาทีวันนี้น้องส้มกับต้อมลาคุณผู้ฟังไปก่อนส่งต่อห้องนี้ให้กับทีมข่าวภาค 7:00 นวันนี้เป็นพี่ปูบุญมาสีมาดกับพี่นิ้งนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ